สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เช้าวันใหม่ค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์2561นะคะพบกับคุณอรชุนดิฉันศศิชาเช่นเคยค่ะครับผมวันนี้มีหลายข่าวที่ให้ตามกันต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเรื่องของการแถลงคดีลอตเตอรี่30ล้านจะได้บทสรุปแล้วนะครับเพราะว่าทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะแถลงด้วยตัวเองแต่ว่าจะแถลงที่ไหนเท่ากี่โมงยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องตามกันอีกทีนึงแต่ว่าเนี่ยมีความคืบหน้านะครับเรื่องของการอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของระหว่างร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลกับครูปรีชาใคร่ครวญเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับพลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์ได้ให้ข้อมูลเรื่องของการประชุมเพื่อที่จะสรุปผลจากการไปทำงานของตำรวจเป็นการสรุปข้อมูลจากการสืบสวนสอบสวนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็จากส่วนกลางนะครับทั้งข้อมูลจากการสอบสวนพยานเพิ่มเติมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคำให้การและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างๆซึ่งการประชุมข้อมูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพลตำรวจโทธิติราชบอกว่าคดีมีความคืบหน้าไปมากเกือบ 100% คือเกือบจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับเหลือเพียงข้อมูลบางส่วนที่ต้องรอเอกสารจากส่วนที่เกี่ยวข้องส่งมาให้พิจารณาเพิ่มเติมแต่ว่าจะเป็นข้อมูลจากส่วนไหนตรงนี้อุบไว้ก่อนไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะครับแต่ว่าในชั้นที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยถ้าเกิดถามนักข่าวถามว่าตกลงใครเป็นเจ้าของยังบอกไม่ได้นะยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับว่าตกลงแล้ว2ฝั่งร้อยตำรวจโทจรูญหรือครูปรีชาใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงกันแน่แล้วใครจะต้องโดนหางเลขอีกบ้างนะครับหรือว่าถูกออกหมายจับแต่ยืนยันว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยในมือเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนและจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายได้อย่างแน่นอนจากการตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดในที่ประชุมคาดว่าน่าจะทันต่อการแถลงข่าวของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะว่า28กุมภาพันธ์ก็คือวันพุธที่จะถึงนี้มาเองเลยนะครับแถลงเองช่วงเวลาเนี่ยคือช่วงบ่ายแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะบ่ายกี่โมงและจะเป็นสถานที่ตรงไหนอันนี้ขอให้ทางสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่ติดตามข่าวเนี่ยรอติดตามผลในวันที่28กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบคืออาจจะบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายจริงก่อนที่ผลจะออกมานะครับบรรยากาศที่กาญจนบุรีร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลและครอบครัวเนี่ยผู้สื่อข่าวไปเจอนะครับปรากฏว่าออกจากบ้านในตำบลแพร่อาปากแพรกจะไปดูไร่อ้อยในอำเภอบ่อพลอยคือฝั่งของร้อยตำรวจโทจรูญบอกขอไม่ให้สัมภาษณ์แล้วเพราะว่าทนายบอกว่าช่วงนี้งดให้ข่าวงดพูดไปก่อนนะครับก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยส่วนที่บ้านของครูปีชานะครูพูดอยู่บอกว่าไม่รู้จักกับพยานคนที่ชื่อกุ้งแต่เคยเห็นหน้าที่แผงขายสลากกรณีทนายของคู่กรณีก็คือทนายฝั่งของร้อยตำรวจโทจรูญติดต่อมาพูดในลักษณะที่ว่าให้ยอมรับผิดว่าลอตเตอรี่เนี่ยไม่ใช่ของครูปีชาเรื่องนี้บอกฟังแล้วเป็นการข่มขู่กำลังให้ทนายฝ่ายตนดำเนินการอยู่ด้วยนะครับมีรายงานว่าขณะนี้ชุดคลี่คลายคดีลอตเตอรี่30ล้านอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็นำหลักฐานทางเทคโนโลยีที่ทางบก.ปอท.ตรวจสอบแล้วเนี่ยมาเทียบเคียงกับสำนวนการสอบสวนในการให้ปากคำของพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อจะได้สรุปข้อเท็จจริงแล้วก็ไล่ลำดับเหตุการณ์นะครับ1 2 3 4ดูว่ามันความน่าจะเป็นหรือว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือยังไงแล้วก็สถานที่แถลงผลสรุปคดีนี้ในส่วนของตำรวจเนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะเป็น2จุดด้วยกันจุดแรกเนี่ยอาจจะเป็นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยหรือว่าอีกจุดหนึ่งก็คือที่กองบังคับการปราบปรามนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยกองปราบมาทำหน้าที่รับคลี่คลายคดีนี้อยู่แล้วก็หลังจากที่แถลงสรุปผลเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยทางกองปราบก็จะดำเนินคดีเลยนะครับคนที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ทั้งที่ไม่ใช่ตัวจริงเดี๋ยวรอผบ.ตร.แถลงเสร็จปุ๊บกองปราบก็จะบอกเลยใครที่จะโดนดำเนินคดีบ้างแน่นอนครับคนที่อ้างตัวก่อน1คนและคนแวดล้อมอื่นๆอีกหลายคนก็จะโดนแจ้งความไปด้วยครับค่ะ
าดูอีกเรื่องนึงที่อยู่ในความสนใจของสังคมนะคะกรณีของคุณเปรมชัยกับการล่าสัตว์ป่านั่นเองนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ฟ้องในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะการล่าสัตว์เนี่ยนะคะแต่ว่าในส่วนของคลิปเสียงเนี่ยก็ยังมีผลอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีข่าวออกมาว่าคลิปเสียงถูกลบไปแล้วแต่ตำรวจบอกว่าไม่มีผลแต่อย่างใดถึงแม้คลิปเสียงจะถูกลบไปแล้วโดยเรื่องนี้เนี่ยหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์บอกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเรื่องของการให้คำการให้ปากคำของพยานนั้นก็จะส่งผลด้วยเหมือนกันสำหรับการดำเนินคดีต่อไปนะคะในเรื่องนี้ค่ะทางพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการกองกำกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.เนี่ยนะคะก็ได้บอกว่าเรื่องที่นายวิเชียรมาลงประจำวันเอาไว้พลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้สั่งให้ตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีนี้และเชิญคุณวิเชียรกับเจ้าหน้าที่3คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุที่คุณเปรมชัยพยายามจะติดสินบนเจ้าหน้าที่มาให้รายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่8มีนาคมนี้ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าคลิปเสียงที่เป็นหลักฐานสำคัญหายไปตัวเองก็ไม่ทราบเรื่องคลิปเสียงหายอีกทั้งยังไม่ได้พบกับคุณวิเชียรรวมถึงหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงที่อาจจากโทรศัพท์ของพยานฝั่งคุณวิเชียรเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสำนวนค่ะในวันที่8มีนาคมที่จะถึงนี้เมื่อพยานฝั่งของคุณวิเชียรมอบโทรศัพท์ให้กับพนักงานสอบสวนแล้วก็จะส่งโทรศัพท์หลักฐานนี้แหละให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปตรวจสอบแล้วก็กู้ข้อมูลถ้าหากว่าไม่มีคลิปเสียงพนักงานสอบสวนจะสอบถามพยานว่าคุณเปรมชัยนั้นพูดตามข้อความที่ได้ร้องทุกข์เอาไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่หากพยานยืนยันหนักแน่นมีข้อมูลชัดเจนครบองค์ประกอบความผิดก็สามารถเอาผิดคุณเปรมชัยได้ถึงแม้ว่าคลิปเสียงหายไปไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคดีความสำคัญอยู่ที่พยานให้การค่ะเพราะฉะนั้นประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกหรือว่ากังวลไปปปปเองก็ยืนยันจะทำคดีนี้อย่างสุดความสามารถตามขอบเขตอำนาจกฎหมายเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดต่อไปด้วยส่วนโฆษกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณสมโพจน์มณีรัตน์นะคะก็พูดถึงกรณีที่คุณเปรมชัยพยายามจะติดสินบนเจ้าพนักงานว่าล่าสุดคุณวิเชียรระบุว่าคลิปดังกล่าวนั้นถูกลบไปแล้วซึ่งตัวเองก็ไม่ทราบในรายละเอียดเรื่องของคลิปแต่เข้าใจว่าคุณวิเชียรนั้นได้แจ้งความเพิ่มเติมกรณีมีการเสนอผลประโยชน์โดยอ้างคลิปเสียงและข้อมูลต่างๆจากสื่อมวลชนที่ได้นำเสนอข่าวจึงเป็นเรื่องที่ตำรวจจะต้องสืบสวนสอบสวนต่อไปเรื่องนี้เป็นคนละส่วนกับการล่าเสือดำและสัตว์ป่าคุ้มครองในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรค่ะกระแสเรื่องของการช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่านี่ก็ตอนนี้หลายภาคส่วนพยายามทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่เลยแต่ก็จับได้เป็นรายวันเหมือนกันนะครับกับการลักลอบฆ่าสัตว์เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของการชำแหละลิงไปแล้วนะครับอันนั้นก็เห็นภาพแล้วก็สยองเหมือนกันส่วนเรื่องนี้นะครับไปกันตรงด่านชายแดนตรงประจวบนะครับอยู่ติดกับฝั่งของเมียนมาด้วยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตามจับเป็นผู้หญิงคนเมียนมานะครับมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองหลายประเภทขายอยู่ในตลาดนะครับนายวันชัยสิงโตผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าหัวหน้าสายตรวจปราบปรามด้านการค้าสัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีและนายประภาวิทย์ทิพย์สุวรรณหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าประจวบคีรีขันธ์ไปตรวจค้นตลาดนัดตรงนี้อยู่ในจุดผ่อนปลนแล้วดูนะคุณผู้ชมดูเนี่ยไอ้ที่กองกลางๆกันอยู่เนี่ยนะครับนี่คือซากสัตว์ป่าหลายประเภทเลยนะครับอยู่ที่ตลาดนัดจุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิงขรที่ตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เจ้าหน้าที่จับได้นะจับกลุ่มนางมาพิวซานเป็นชาวบ้านมูดองที่อำเภอตะนาวสีฝั่งเมียนมายึดได้ทั้งเนี่ยทั้งซากสัตว์แล้วก็กล้วยไม้ป่านะครับทั้งพืชทั้งสัตว์เลยกล้วยไม้ป่าหลายสายพันธุ์ของฝั่งเมียนมาก็ลักลอบข้ามแดนเอามาขายอยู่ตรงนี้นะครับไม่ผ่านด่านศุลกากรกว่า 15,000 ต้นน้ำหนักรวมประมาณ2ตันแล้วก็ตรวจยึดซากสัตว์ป่าแล้วก็ซากสัตว์ป่าคุ้มครองหลายรายการที่เห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะครับมีซากตะภาพน้ํา15กิโลกรัมซากตะกรวด2กิโลกรัมซากกระรอกดง1กิโลกรัมซากกระจง3ตัวเกือบ4กิโลกรัมซากชะมดนี่3กิโลกรัมซากอีเห็นข้างลาย1กิโลกรัมซากเม่นใหญ่14กิโลกรัมรวมแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นซากสัตว์ป่าคุ้มครอง7ชนิด
เกือบ40กิโลกรัมนะครับแล้วก็ยังมีเป็นนกกรงหัวจุกตัวหนึ่งนกขุนทองตัวหนึ่งมีการลักลอบจำหน่ายอยู่ในตลาดด้วยจากการสอบสวนนางมาพิวซันยอมรับนะบอกว่าเนื้อสัตว์ป่าหรือว่าซากสัตว์ป่าที่เห็นอยู่เนี่ยจริงๆเขาอยู่ในตู้แช่นะครับเจ้าหน้าที่เอามากองให้เห็นว่ามีอะไรบ้างอยู่ในตู้แช่ตู้แช่นี้เนี่ยมีนางอ้วนเป็นชาวเมียนมาเหมือนกันนำมาฝากแช่แล้วก็ฝากขายในตลาดนี่แหละเขาให้ค่าไฟเป็นเงิน50บาทต่อวันนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยอ่ะซัดทอดเนาะก็พยายามให้นางมาพิวเนี่ยติดต่อกับนางอ้วนให้ได้เพื่อจะได้จับมาสอบปากคำอีกคนนึงแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็ทราบว่าอ๋ออีกฝั่งนึงเขารู้ตัวเขาหนีกลับไปฝั่งจังหวัดมริดแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยจับใครได้แจ้งข้อหาคนนั้นก่อนมีการแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีซากสัตว์ป่าสงวนคุ้มครองซากสัตว์ป่าสงวนซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองเพื่อการค้าตรงนี้ถือว่ามีความผิดตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยทำบันทึกจับกลุ่มแล้วก็นำซากของกลางที่เป็นซากสัตว์ป่าอุปกรณ์กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองวานดำเนินคดีครับเรื่องราวของรถยนต์หายนี่ก็เราก็จะเห็นกันบ่อยๆนะคะขนาดว่าปิดประตูล็อกเอาไว้เป็นอย่างดีก็ยังโดนขโมยแต่ว่าครั้งล่าสุดเนี้ยค่ะเจ้าของรถติดเครื่องสตาร์ทรถเอาไว้แล้วทิ้งรถแล้วเดินข้ามฝั่งถนนไปที่ตู้ ATMสบายโจรเลยสิคะเปิดประตูขึ้นไปขับหลบหนีไปสบายสบายเลยแต่ว่ายังโชคดีที่สามารถติดตามเอารถคืนกลับมาได้นะคะเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นกับเสี่ยรับเหมาก่อสร้างซึ่งจอดรถทิ้งเอาไว้แล้วข้ามถนนไปที่ตู้ ATM นะคะที่เขาจอดอยู่ริมถนนบางไผ่น้องพราวงายตรงข้ามกับธนาคารไทยพาณิชย์หน้าหมู่บ้านพฤกษา3อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่เห็นว่ารถตัวเองหายไปก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาก็วิทยุสกัดจับคนร้ายตามแผน9สกัดจับตามเส้นทางหลบหนีและพื้นที่ใกล้เคียงต่อมาสายตรวจรถจักรยานยนต์พบรถยนต์ที่ถูกชิงไปประสบอุบัติเหตุชนฟุตบาทจนล้อแม็กหน้าแตกทั้งสองข้างไม่สามารถไปต่อได้เนี่ยค่ะก็เลยอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะบนถนนกาญจนาภิเษกปากทางเข้าโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์คนร้ายทิ้งรถเอาไว้แล้วก็รีบโบกรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองหมายเลขทะเบียน1มมขอไข่3464กรุงเทพหลบหนีไปมุ่งหน้าไปทางบางใหญ่เจ้าหน้าที่เขาก็เลยแจ้งไปยังตำรวจสน.บางใหญ่สภ.บางใหญ่ให้รับทราบและสามารถจับกุมตัวได้นะคะผู้ต้องหาก็คือนายธนวัฒน์กอบกู้ธรรมอายุ24ปีถูกจับได้ที่หน้าห้างเซ็นทรัลเวสเกตนำตัวมาสอบสวนที่สภ.บางบัวทองนายธนวัฒน์นั้นมีอาการคล้ายกับคนเมาก็เลยนำตัวไปตรวจปัสสาวะพบว่าเป็นสีม่วงด้วยค่ะรับสารภาพว่าเห็นรถยนต์คันนี้จอดติดเครื่องอยู่ริมถนนมองเข้าไปในรถเอ๊ะไม่มีใครอยู่นี่นาก็เลยไปเปิดประตูเข้าไปนั่งแล้วก็ขับรถหนีไปเลยค่ะแต่ปรากฏว่าเนื่องจากตัวเองมีอาการมึนเมานั่นแหละก็เลยเสียหลักชนกับฟุตบาทจนทำให้ล้อด้านหน้าแตกขับต่อไปไม่ได้ก็เลยจอดรถทิ้งเอาไว้แล้วเรียกรถแท็กซี่หลบหนีแต่ก็ถูกจับได้ซะก่อนนะคะเจ้าของรถก็คือนายบุญชูมาลัยจันทร์บอกว่าก่อนเกิดเหตุนำรถมาจอดริมถนนหน้าป้อมยามตำรวจหมู่บ้านพฤกษา3ติดเครื่องทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะเดินข้ามฝั่งไปที่ธนาคารซึ่งโอ้กูดูแล้วก็ห่างอยู่เหมือนกันนะเจ้าของรถนี่เรียกว่าใจเย็นมากๆเลยทำไมถึงทิ้งรถแบบนี้นะคะจะไปโอนเงินให้ลูกสาวแต่ยังไม่ทันโอนเงินได้ยินเสียงรถยนต์ของตัวเองดังขึ้นหันมามองพบว่าอ้าวมีคนขับรถของตัวเองหนีไปซะแล้วนะคะก็เลยแจ้งตำรวจให้ได้รับทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็อยากจะฝากเตือนไปยังประชาชนเจ้าของรถทั้งหลายนะคะว่าจอดรถเอาไว้อย่างนี้ดับเครื่องแล้วล็อกรถให้ดีไม่อย่างนั้นก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้แล้วก็ไม่ได้โชคดีแบบนี้ทุกรายนะครับที่ตามรถกลับมาได้อ่ะส่วนมากก็จะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแป๊บเดียวโอ้ไอ้แป๊บเดียวนี่แหละนั่นแหละที่เป็นไรนะครับอ่ะมาดูความคืบหน้ากรณีของการยิงกันและทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับเป็นเรื่องของคนรักเก่าตามง้อกันหลายครั้งเป็นแบบนี้นะครับจบปัญหาด้วยการยิงกันเพราะว่าง้อไม่สำเร็จนะครับเป็นคดีที่นาวาโทชัยยุทธกระต่ายทองเป็นอดีตนายทหารเรือถูกยิงด้วยอาวุธปืนนะที่บริเวณหน้าบ้านพักแล้วก็เสียชีวิตนะครับที่ตำบลเจดีย์หักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีอีกคนนี้ที่ถูกยิงเหมือนกันก็คือนางสาวสมจิตขุนพิทักษ์ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดเดียวกันก็ที่ไหล่ซ้ายทะลุหลัง2นัด
คนก่อเหตุชื่อว่านายดอกรักภูเอี่ยมเป็นอดีตสามีของนางสาวสมจิตนี่แหละครับเขาเลิกลากันไป3ปีแล้วผู้หญิงก็ไปมีแฟนใหม่นะครับหลังจากมีคดีเกิดขึ้นมีคนถูกยิงปรากฏว่าล่าสุดตำรวจพื้นที่นะครับสภ.บ้านคาที่ราชบุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้านพบศพชายอยู่บริเวณริมเนินติดแอ่งน้ำริมถนนในหมู่บ้านบึงใต้หมู่7ตำบลบ้านคาไปตรวจสอบจึงทราบว่าผู้ตายเนี่ยก็คือมือปืนที่ก่อเหตุนี่แหละนายดอกรักภูเอี่ยมนะครับสภาพก็คือถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด .38 ซูเปอร์เข้าที่บริเวณขมับซ้ายทะลุขวา1นัดคือเจ้าตัวหลังก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีพอมีคนมาเจออีกทีนึงก็กลายเป็นศพไปแล้วนะครับสภาพศพนอนหงายมีเลือดไหลนองที่พื้นที่ท้ายทอยเนี่ยปรากฏมีรอยฟกช้ำลำตัวมีรอยถลอกคางด้านซ้ายมีรอยแผลเป็นจุดดำหน้าขาซ้ายมีรอยถลอกหลายจุดด้วยกันนะครับผู้กำกับสภ.บ้านคาพันตำรวจเอกธนูควบประเสริฐได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ชุดสืบสวนเดินปูพรมหาปลอกกระสุนปืนที่คาดว่าน่าจะตกอยู่แถวเนี้ยแถวจุดเกิดเหตุแต่ว่าเดินปูพรมยังไม่เจอนะครับยังไม่พบจากการสอบสวนกับญาติผู้ตายทราบว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนถนัดซ้ายศพก็ถูกยิงเข้าที่ขมับซ้ายจึงเชื่อเบื้องต้นว่าผู้ตายน่าจะก่อเหตุยิงตนเองตายนะครับส่วนร่องรอยฟกช้ำและรอยแผลถลอกที่ลำตัวตอนนี้ส่งไปตรวจชันสูตรจากการสอบถามชาวบ้านในละแวกที่ผู้ตายอาศัยอยู่ก็ทราบว่านายดอกรักมีอาชีพทำไร่สับปะรดตัดสับปะรดส่งขายในตลาดสีเมืองนะครับจริงๆแล้วเป็นคนอัธยาศัยดีไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครสาเหตุที่แยกทางกับนางสาวสมจิตเนื่องจากว่าก็ไปทราบว่านายดอกรักเนี่ยไปมีภรรยาอีกคนหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ภรรยาก่อนหน้านั้น ก็เลิกก็แยกกันไปแต่ผู้ต้องหาไอ้ผู้ตายเนี่ยยังคงมาหานางสาวสมจิตอดีตภรรยาบ่อยครั้งมาง้อขอคืนดีนะครับเนื่องจากว่าเป็นแม่ค้าขายสับปะรดในตลาดเดียวกันนี่แหละจนกระทั่งมาทราบว่าอดีตภรรยาเขาไปคบหาไม่มีแฟนใหม่นะครับก็คือไปคบกับนวโทชัยยุทธก็เลยทำให้มีเรื่องบาดหมางล่าสุดนายดอกรักนี่ก็เลยใช้ปืนนะครับไม่พอใจพอทราบเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ใช้ปืนไปยิงทั้งสองคนแล้วก็ถูกตำรวจออกหมายจับคาดว่าน่าจะเครียดสุดท้ายตัดสินใจยิงตัวตายนี่คือการสันนิษฐานเบื้องต้นแต่ว่าญาติเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้นะครับเพราะว่าญาติเนี่ยยังคงติดใจเรื่องที่นายดอกรักมีร่องรอยฟกช้ำมีรอยถลอกตามลำตัวแล้วก็สร้อยพระเนี่ยนะครับที่ผู้ตายแขวนอยู่เป็นประจำหายไปด้วยตำรวจก็เลยส่งร่างของนายดอกรักไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลนิติเวชเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงครับส่วนข่าวนี้ก็ใช้อาวุธปืนเป็นเครื่องมือตัดสินปัญหาเหมือนกันเพราะว่าขัดแย้งเรื่องของที่ดินกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะในเรื่องของดาบตำรวจซึ่งเป็นน้องภรรยาไปบุกยิงพี่เขยตัวเองซึ่งเป็นพันตำรวจโทค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวานนี้นะคะชาวบ้านเขาแจ้งเหตุไปยังสภ.อุ้มผางจังหวัดตากว่ามีคนร้ายเข้าไปยิงพันตำรวจโทอำนาจคุณยศยิ่งสารวัตรปราบปรามสภ.อุ้มผางได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในบ้านพักของพันตำรวจโทอำนาจไปถึงเจ้าหน้าที่ก็พบร่างพันตำรวจโทอำนาจนอนแน่นิ่งจมกองเลือดกองใหญ่อยู่บริเวณห้องครัวด้านหลังบ้านก็รีบช่วยการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลอุ้มผางค่ะสอบสวนคนที่เห็นเหตุการณ์ให้การบอกว่าคนร้ายเนี่ยคือดาบตำรวจสุวรรณแสนวงสังกัดกองกับการตชด.ที่34ซึ่งก่อนเกิดเหตุ1วันคนร้ายได้เดินทางกลับจากที่ทำงานฐานปฏิบัติการตชด.ที่34จังหวัดตากพอมาถึงบ้านพักในเขตอำเภออุ้มผางซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ติดกับบ้านพักของพันตำรวจโทอำนาจจากนั้นดาบตำรวจสุวรรณซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องภรรยาพันตำรวจโทอำนาจมีศักดิ์เป็นพี่เขยมีปากเสียงกันรุนแรงถึงขั้นหมายจะเอาชีวิตด้วยจากนั้นทั้งสองจึงแยกย้ายกันแบบสงบศึกชั่วคราวเนื่องจากญาติช่วยกันห้ามปรามเอาไว้แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะช่วงค่ำเมื่อวานนี้ดาบตำรวจสุวรรณซึ่งมีอาการคล้ายกับเมาสุราขับรถกระบะมาจอดที่หน้าบ้านพักของพันตำรวจโทอำนาจแล้วก็ย่องเข้ามาภายในบ้านก่อนที่จะตรงเข้ามาใช้อาวุธปืนพกสั้นยิงเข้าที่ศีรษะของพันตำรวจโทอำนาจแบบที่เจ้าตัวเองไม่ได้ทันรู้ตัวเลยกระสุนฝังศีรษะนะคะอาการสาหัสก่อนที่คนร้ายนั้นจะวิ่งหนีออกจากบ้านที่เกิดเหตุแล้วขับรถหลบหนีไป
หลังจากเกิดเหตุตำรวจก็ได้สนที่กำลังกันลงพื้นที่ไล่ล่าติดตามตัวอย่างกระชั้นชิดแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่พบตัวส่วนชนวนสาเหตุเบื้องต้นนะคะก็สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากปมขัดแย้งเรื่องที่ดินเพราะว่ามีปัญหากันมานานมากแล้วล่าสุดตำรวจสภ.อุ้มผางประสานขอเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบินด่วนมารับตัวพันตำรวจโทอำนาจที่โรงพยาบาลอุ้มผางนะคะเพื่อที่จะส่งต่อไปผ่าตัดช่วยชีวิตที่โรงพยาบาลแม่สอดเนื่องจากว่าตอนนี้พันตำรวจโทอำนาจนั้นอาการยังไม่พ้นขีดอันตรายค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลายข่าวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดการกับตลาดแล้วก็กรณีของการจอดรถขวางหน้าบ้านก็ยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันครับ